สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ตำบลฉลองกันครับนอกจากแหล่งท่องเที่ยวสำหรับสายมูแล้ววันนี้เทศบาลตำบลฉลองจะพามาเช็คอินกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ตำบลฉลองเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับหัวใจและปอดกันนะครับเริ่มกันที่1สวนสาธารณะตำบลฉลองสวนสาธารณะขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองที่ทุกคนรู้จักกันดีครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะในการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานหรือยังมีเครื่องเล่นออกกำลังกายกลางแจ้งอีกมากมายให้เลือกเล่นเลยครับที่ถือได้ว่าเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวครับสองอ่างเก็บน้ำคลองกระทะเป็นอ่างเก็บน้ำที่บรรยากาศดีๆมีทิวทัศน์และภูเขาโอบล้อมมีนักท่องเที่ยวและชาวภูเก็ตส่วนใหญ่ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงเป็นสถานที่เพื่อออกกำลังกายอีกด้วยนะครับสามซอยตาเอียดตำบลฉลองซอยตาเอียดถือเป็นซอยแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยตลอด1กิโลเมตรครึ่งของซอยตาเอียดที่เต็มไปด้วยร้านนวดฟิตเนสค่ายสอนมวยไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกสำหรับใครที่เป็นสายออกกำลังกายแนะนำเลยนะครับมาแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนท่าเทียบเรือป่าลายท่าเทียบเรือขนาดเล็กที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งชายหาดและป่าชายเลนแนะนำสำหรับใครที่ชอบสถานที่ออกกำลังกายที่คนไม่เยอะหรือเหมาะกับสาวๆที่อยากวิ่งแบบชิลๆครับท่าเทียบเรืออ่าวฉลองท่าเทียบเรือท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตสะพานท่าเทียบเรืออ่าวฉลองความยาว1กิโลเมตร2ข้างทางเป็นน้ำทะเลชายหาดและมีลมพัดสบายตลอดเวลาจุดเด่นของท่าเทียบเรืออ่าวฉลองในยามเช้าท่านสามารถเดินวิ่งไปพร้อมกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามตลอดทั้งเส้นทางสะพานท่าเทียบเรือกันเลยทีเดียวครับการดูแลพื้นที่ตำบลฉลองโดยนายกหนุ่ยนางธนพรองค์สันติภาพนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง